17นาฬิกาวันที่1พฤศจิกายน2561ตำรวจสืบสวนกองกำกับการ2ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง191และสน.คลองตันพร้อมกับกองร้อยทหารรส.บุกเข้าจับกุมนักพนันภายในตลาดแสงทิพย์ซอยปรีดีพนมยงค์ซอย2ได้นักพนัน64รายแบ่งเป็น2กลุ่มคนที่ถูกจับกุมคนไทย44คนคนต่างด้าวอีก20คนเจ้าหน้าที่บอกเป็นอาคารพาณิชย์2คูหา3ชั้นเนื้อที่ประมาณ25ตารางวามีประตูเข้าออก2ชั้นมีประตูเหล็กเล็กๆเข้าออกทางเดียวเท่านั้นเข้าไปก็พบโต๊ะเสือมังกรคาบาเร่ป๊อกเด้งไฮโลชิปแลกเงินและอุปกรณ์การเล่นการพนันอื่นๆมีนายวิทยาโพมัชชา35ปีรับเป็นเจ้าบ้านหลังดังกล่าวเจ้าหน้าที่จับกุมตัวคนต่างด้าวซึ่งรับหน้าที่เป็นพนักงานบ่อนคอยให้บริการแลกชิปและทำหน้าที่เป็นคนแจกไพ่ระบุว่าบ่อนนี้ลักลอบเปิดให้เล่นการพนันมาหลายครั้งแล้วจากการสอบถามชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงก็คาดว่าเป็นบ่อนที่ชื่อว่าสอสมหมายจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่พบเงินสดหมุนเวียน 500,000 บาทเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายส่วนวิทยาที่รับเป็นเจ้าบ้านก็แจ้งข้อหาเปิดให้เล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวส่งสน.คลองตันท้องที่เกิดเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายผมครับก็เรียนพี่ครับนะครับจากการนะครับที่การปป.สืบสวนสน.นะครับได้รับการแจ้งเบาะแสนะครับว่ามีคนต่างด้าวนะครับลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่เขตพักสน.คลองตันนะครับทางกองกับสืบนะครับโดยกองกับสองนะผู้กับประวิตรนะครับก็ได้มาประสานการปฏิบัตินะครับกับทางตำรวจพื้นที่นะครับแล้วก็ร้อยตำรวจนะครับแล้วก็บก.สภ.ก่อนทำการจับกุมนะครับแล้วก็ที่วันนี้ที่มาครับก็มาตรวจค้นแล้วก็พบนะครับว่ามีการลักลอบเล่นการพนันนะครับอย่างที่แจ้งไว้นะครับร้องเรียนไว้จริงนะครับก็พบนะครับนักพนันรวมทั้งผู้จัดให้เล่นนะรวมทั้ง64คนนะครับเป็นคนไทย44ต่างด้าว20นะครับก็ตอนนี้ตรวจสอบนะครับก็พบนะครับเงินนะครับเงินเป็นเงินสดนะครับ500,000กว่าบาท